ากตอนที่แล้วเราจะเห็นว่าเบจิต้านะครับถูกฟันตัวขาดเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสาเหตุที่เขาตัวขาดเนี่ยเป็นเพราะอะไรโดยสาเหตุที่เบจิต้าตัวขาดเนี่ยเขาถูกพลังก็อดเบลดนะครับของเหล่านักรบจักรวาลที่19ที่เจ้าไรจีเนี่ยมันได้เสกขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันเป็นพลังที่รุนแรงมากแต่ดูเหมือนว่านะครับมันจะไม่เป็นตามคาดตามที่นักรบจักรวาลที่19คิดนะครับเพราะเขาก็คิดว่าถ้าโดนก็อดเบลดไปแล้วเนี่ยตัวก็น่าจะขาดนะครับแต่เบจิต้าแค่บาดเจ็บแต่สาเหตุที่เบจิต้ารอดตายนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้ใส่ชุดเกราะนะครับบวกกับว่าเขาเนี่ยเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2นะครับจึงทำให้ถ้าก็อดเบลดเนี่ยมันไม่สามารถจะเจาะทะลุหรือว่าพันเบจิต้าเนี่ยให้ขาดลงไปได้เมื่อเบจิต้าอธิบายจบนะครับนักรบจักรวาลที่19นะครับก็ยังใส่ท่าก็อดเบลดเนี่ยใส่เบจิต้าอีกครั้งนะครับแต่เบจิต้าไม่ยอมนะครับเบจิต้านะครับทำการตอบโต้กลับอย่างเร็วไวเขานะครับได้ใส่ท่าเบจิต้าเบลดสวนกลับไปไม่รู้ว่ากวนตีหรือเปล่านะแต่ว่าท่านี้จริงๆเลยนะเมื่อเบจิต้าสามารถชนะนักรบจักรวาลที่19ได้เสร็จนะครับเบจิต้าก็กลับมาตอบไรจิแบบเท่ๆเลยแหละครับว่าข้าเนี่ยทำการฆ่าหุ่นเชิดของแกเนี่ยหมดแล้วนะหุ่นเชิดกระป๋องพวกนั้นเนี่ยบอกเลยกระจอกมากๆและตอนนี้เลยเนี่ยข้ายังมีพลังเหลือเฟือในการที่จะล้มแกได้อีกแต่เมื่อเบจิต้าโมจบนะครับมีเสียงบางอย่างหัวเราะขึ้นมาซึ่งแน่นอนแหละว่าเป็นเซลจูเนียปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งแน่นอนแหละว่าเซลจูเนียเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2นะครับเล่นเอาเบจิต้าเนี่ยทำตัวไม่ถูกเลยแหละครับเมื่อเจอศัตรูที่แข็งแกร่งขนาดนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเบจิต้านะครับพลังของพี่แกตอนนี้เนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บและพี่แกเนี่ยจะไปสู้เซลจูเนียได้ยังไงไหวตัดมาที่ยอดนักคอมเมนต์แต่ไม่เน้นสู้อย่างพิโกโลนะครับก็ได้อธิบายแหละครับว่าพลังของเจ้าเซลจูเนียกับเจ้าเบจิต้าเนี่ยมันพอๆกันเลยนะไม่แน่นะถ้าเบจิต้ามันไม่บาดเจ็บเนี่ยมันอาจจะสู้ไม่ได้เลยก็ได้มันคงลืมไปแล้วสิว่าเซลจูเนียมีพลังเยอะที่สุดในบรรดาเหล่าพวกนั้นเลยเบจิต้าพุ่งไปเพื่อหวังจะโจมตีเซลจูเนียนะครับแต่เซลจูเนียเนี่ยใช้ความพริ้วของเขาเลยเนี่ยในการหลบการโจมตีของเบจิต้าได้และต่อด้วยการสวนกระทืบเบจิต้าต่อนะครับอย่างไม่ปราณีเช่นกันดูเหมือนว่าเบจิต้าจะเจ็บใจแหละครับที่ถูกเซลจูเนียเนี่ยโจมตีใส่อย่างไม่ยั้งคนอย่างข้าเบจิต้านี่หรอจะต้องมาแพ้ไอ้เจ้าหนูเล็กนิดเดียวขนาดนี้ข้าเป็นถึงเจ้าชายเลยนะจริงสิข้าเนี่ยมันน่าสมเพชมากๆข้ายังไปไม่ถึงจุดสุดยอดของชาวไซย่าเหมือนไอ้เจ้าพวกนั้นเลยไอ้เจ้าพวกนั้นเนี่ยมันสามารถแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้แต่ทำไมข้าผู้ที่เป็นเจ้าชายผู้ที่มีพรสวรรค์มากที่สุดเลยเนี่ยถึงไม่สามารถเป็นได้ล่ะทำไมกันซึ่งเบจิต้านะครับก็คิดแหละครับว่าชาวไซย่าจักรวาลอื่นเลยเนี่ยสามารถเป็นร่าง3ได้นะครับแถมเขาเลยเนี่ยก็เคยไปขอนะครับท่านไคโอชินเนี่ยรุ่นเก่านะครับปลุกพลังแฝงของตนเองขึ้นมานะครับก็ถูกปฏิเสธนะครับแต่ทันใดนั้นเองนะครับเบจิต้าด้วยความโกรธแค้นของเขาเลยเนี่ยเขานะครับเบ่งพลังและสามารถแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้ตามเจตจำนงของเขาโดยพลังของเบจิต้าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3นั้นบอกเลยแหละครับว่าทรงพลังมากๆในที่สุดข้าเบจิต้าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็สามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้จงเรียกข้าว่าไฮเปอร์ซูเปอร์ไซย่าไงล่ะคาคารอสดูเหมือนว่าเขาจะเจ็บใจแหละครับที่เห็นเบจิต้าเนี่ยแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้แต่ราดิสก็ด่ากลับมาแหละครับว่าอย่างเองนั่นเหรอจะแปลงได้ไอ้เจ้ากระจอกเอ้ยน้องชายแต่ก็ดูเหมือนว่าเบจิโต้นะครับจะไม่ค่อยประหลาดใจกับพลังที่สุดจะแข็งแกร่งของเบจิต้าสักเท่าไหร่เป็นเพราะอะไรล่ะเนี่ยแต่แน่นอนแหละครับว่ามันต้องมีคนตกใจนะครับก็คือเซลจูเนียตกใจแหละครับสำหรับพลังที่แข็งแกร่งของเบจิต้าเบจิต้าไม่รอช้าเขารีบพุ่งไปโจมตีเซลจูเนียนะครับอย่างไม่ยั้งหลังจากที่เบจิต้าจัดการเซลจูเนียเสร็จนะครับเขารีบพุ่งไปที่ไรจิเพื่อที่จะจบการต่อสู้ครั้งนี้เบจิต้าพุ่งไปต่อยไรจินะครับไรจินะครับเอาลูกแก้วมาบล็อกไว้แต่ดูเหมือนว่าลูกแก้วนั้นจะแตกลงจากพลังหมัดของเบจิต้าตัดมาที่ฝั่งผู้ชมนะครับโกฮังก็บอกแล้วครับว่าน่าจะรู้ผลแพ้ชนะแล้วนะแต่โกคูก็ยังบอกเลยครับว่าบางทีเนี่ยมันก็ยังไม่ชัวร์หรอกนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะเบจิต้านะครับที่โกรธแค้นเขาเตรียมที่จะเผชิญศึกนะครับถึงเวลาถึงจุดจบของแกแล้วเจ้าไรจิแต่ดูเหมือนว่าเบจิต้านะครับเขาจะไม่สามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้ต่ออีกแล้วโกคูที่กำลังดูอยู่เลยเนี่ยก็เลยคอมเมนต์เลยครับว่าเจ้าเบจิต้าจักรวาล นี้เนี่ยค่อนข้างประมาทเลยตอนที่มันเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้มันหลงระเริงในพลังและเจ้าเบจิต้าคนนี้เนี่ยมันต่อสู้โดยการที่ไม่เมเนจพลังจึงทำให้เบจิต้าตนนี้เลยเนี่ยไม่สามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้นานเลยล่ะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆบางทีเนี่ยเขาอาจจะแพ้แล้วก็ได้นะ
ตัดมาที่สนามนะครับเบจิต้าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรไรจิได้เลยสภาพของเขาเลยเนี่ยบอกเลยว่าแย่มากๆไรจินะครับแก้ทางโดยการที่เขาเสกเบจิต้าอีกคนนึงมาเช่นกันนักรบเงาเบจิต้านะครับก็ทำการโม้เลยแหละครับว่าข้านี่แหละคือเบจิต้าตัวจริงทันใดนั้นเองนักรบเงาเบจิต้านะครับก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาเพื่อจะเผชิญศึกเบจิต้านะครับที่เป็นเบจิต้าตัวจริงนักรบเงาเบจิต้านะครับปล่อยพลังใส่เบจิต้าเพื่อที่จะเผชิญศึกซึ่งแน่นอนแหละครับว่าจึงส่งผลให้ไรจิจักรวาลที่3นะครับเป็นผู้ชนะซึ่งแน่นอนแหละครับว่าคาคาร็อตนะครับก็เลยคุยโวเลยแหละครับว่าเขาตอนนี้เลยเนี่ยเป็นคนเดียวที่เหลือรอดนะครับในจักรวาลเนี่ยและเป็นผู้ชนะแน่นอนในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ผู้จัดการแข่งขันนะครับจึงได้ประกาศคู่ต่อไปเลยนะครับเป็นการพบกันนะครับของกัสคาโคจักรวาลที่7นะครับพบกับราชาปีศาจพิโกโลนะครับจักรวาลที่3เอาแล้วล่ะครับตัวเขียวปะทะกันใครจะเป็นผู้ชนะเมื่อคาโคอยู่บนสนามนะครับเขาก็ทำการถามราชาปิโกโลแหละครับว่านี่แกเนี่ยไม่มีชื่อที่มันดีกว่านี้แล้วหรือไงราชาปีศาจปิโกโลนะครับก็ตอบกลับแบบกวนตีนเช่นกันนะครับว่านี่มันเป็นคำทักทายของเทพของชาวนามิกนั่นเหรอช่างหยาบคายสิ้นดีเจ้าอย่ามาพูดเล่นๆนะเจ้าราชาปีศาจพิโกโลฉันรู้ว่าแกเนี่ยไม่เคยจะรู้อะไรเลยเกี่ยวกับชาวนามิกเลยทั้งสิ้นและเอาจริงๆล่ะก็แกเนี่ยอ่อนแอมากๆถ้าเทียบกับข้าล่ะก็ข้าเนี่ยมันไม่กระจอกแบบนั้นหรอกนะทันใดนั้นเองนะครับราชาปีศาจพิโกโลนะครับเขาระเบิดพลังของเขาออกมานะครับเรียกได้ว่าเต็มเหนียวเลยพิโกโลนะครับที่ดูเหตุการณ์อยู่เนี่ยก็เลยบอกแหละครับว่านั่นน่ะคือตัวฉันครึ่งหนึ่งของเจ้าราชาปีศาจพิโกโลเนี่ยคือฉันแน่นอนเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยรวมร่างกันแล้วฉันสัมผัสได้ตัดมาที่การแข่งขันนะครับราชาปีศาจพิโกโลพุ่งไปต่อยกัสคาโคแต่กัสคาโคนะครับเขาเอี้ยวหลบได้นะครับเรียกได้ว่าการต่อสู้ของทั้งสองคนเนี่ยโคจะสูสีกันเลยโกคูก็ถามพิโกโลล่ะครับว่าหมายความว่ายังไงเจ้านั่นวางกับดักหลอกพระเจ้างั้นหรอไม่หรอกถ้าจะรวมร่างกันของชาวนามิกเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งตอนที่ฉันรวมร่างกับเนลและพระเจ้าเนี่ยฉันก็แค่เอามือแตะที่ตัวของทั้งสองคนแล้วก็ได้รับการยินยอมเท่านั้นแหละฉันก็เลยรวมร่างกันได้กัสคาโคนะครับเขาก็ยังต่อสู้ต่อนะครับเขาต่อยไปที่คางของราชาปีศาจพิโกโลแกเองก็แข็งแกร่งในฐานะชาวนาเมกแต่ฉันก็มีพลังมากยิ่งกว่าแกไม่มีโอกาสหลอกหน้าแถมการมีจิตใจของแกเป็นปีศาจนั้นมันก็เหมือนกับว่าแกหลอกตัวเองจะมาเทียบเคียงกับพวกฉันไม่ได้หรอกพวกฉันเนี่ยต้องเจอกับพวกเลวๆที่มาหิดมากกว่าเยอะแต่แกเนี่ยอยู่กับคนที่มีจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยความรักและเมตตาแต่ดูเหมือนว่าราชาปีศาจพิโกโลนะครับจะไม่เห็นด้วยพูดเรื่องอะไรของแกน่ะฉันฆ่ามนุษย์เป็นภูเขาเหล่ากาอยู่ทุกวี่ทุกวันเพื่อความสนุกเท่านั้นตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งของประชากรบนโลกเลยด้วยซ้ำกัสคาโคนะครับรีบโต้ตอบไปเลยแหละครับว่าแกก็แค่หลงผิดไปเท่านั้นเองแหละแต่แกไม่ใช่ปีศาจแบบนั้นมนุษย์ดัดแปลง2คนนั้นเองก็ฆ่าล้างมนุษย์เพราะพวกนั้นเกลียดมนุษย์ทางด้านกัสคาโคนะครับก็ได้โมนะครับถึงจิตใจอมหิตของตนเองเนี่ยให้กับราชาปีศาจพิโกโรได้ฟังโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะดึงจิตใจที่ดีนะครับของราชาปีศาจพิโกโรเนี่ยให้มันขึ้นมาโดยกัสคาโคนะครับก็พยายามจะยุยงแหละครับว่าเจ้าจะกำจัดมนุษย์หรือเจ้าจะปกป้องมนุษย์กันแน่เจ้าลองคิดให้ดีๆโดยราชาปีศาจพิโกโรนะครับเขาเนี่ยไม่อยากจะฟังคำพูดอะไรทั้งสิ้นแล้วเขาจึงทำการดึงหูตัวเองออกเรียกได้ว่ามันเป็นวิธีที่แบบโง่มากๆเลยนะแต่มันไม่ใช่นะครับราชาปีศาจพิโกโรนะครับดึงหูตัวเองมาแล้วเป่าเป็นเพลงนะครับซึ่งเพลงอันนี้เลยเนี่ยมันเป็นเพลงที่เสียงดังมากๆเลยแต่มันจะเป็นเพลงนะครับที่เสียงดังและทำให้ชาวนามิกเท่านั้นนะครับที่จะปวดหัวนะครับกับเสียงเพลงนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่ากัสคาโคตอนนี้นะครับเสียการควบคุมตัวเองแล้วนะครับเขาเนี่ยก็แทบจะเป็นกระสอบทรายนะครับให้กับราชาปีศาจพิโกโลเนี่ยกระทืบอย่างมันเท้าเลยสำหรับท่านเจ้าพิภพนะครับที่มาดูการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็ได้พูดอธิบายแล้วครับว่าสำหรับชาวนามิกแล้วเนี่ยเสียงผิวปากเนี่ยก็เหมือนเสียงเหล็กที่คูดกับเหล็กนั่นแหละมันเป็นเสียงที่น่ารำคาญและไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยมันเป็นความน่าอัปยศจริงๆเลยนะที่เจ้านั่นเนี่ยใช้เสียงนี้ในการทำร้ายศัตรูซึ่งโกเทนนะครับที่ดูเหตุการณ์อยู่เลยเนี่ยก็เลยพูดแหละครับว่าทำไมเจ้านั่นมันโง่อย่างนี้เลยเนี่ยทำไมไม่ดึงหูออกเนี่ยเหมือนราชาปีศาจพิโกโลล่ะจะได้ไม่ได้ยินเหมือนมันกัสคาโคนะครับที่กำลังต่อสู้อยู่เนี่ยก็เลยขอโทษแหละครับว่าโทษทีนะฉันเองก็กำลังหาวิธีอื่นที่ทำได้อยู่นะโกเทนถึงกับตกใจแหละครับว่าเอ้ยได้ยินด้วยเหรอเนี่ยชาววากาจึงต้องมาตักเตือนโกเทนแหละครับว่าคุณครับเราไม่อนุญาตให้ช่วยผู้เข้าแข่งขันนะครับถึงแม้จะเป็นคำแนะนำก็ตามดีเถอะ
แต่ว่าผมไม่ได้พูดกับเขานะครับผมพูดกันเองกันหากัสคาโคนะครับเขาก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเขาเผชิญศึกโดยการดีดไปที่หน้านะครับของราชาปีศาจพิโคโลนะครับและก็สามารถชนะไปได้อย่างง่ายดายด้วยกัสคาโคนะครับถึงแม้ว่าเขาชนะแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ซ้ำเติมเลยครับเขาก็ทำการนะครับฮิลนะครับให้ราชาปีศาจพิโคโลนะครับกลับมาเป็นปกติดังเดิมนะครับและเขาก็หวังว่าอนาคตราชาปีศาจพิโคโลเนี่ยจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเสียทีสวัสดีครับพวกเรานะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่มาแข่งขันในรอบนี้นะครับแน่นอนเลยครับว่าหลังจากจบรอบนี้แล้วเนี่ยเราจะมีอาหารให้ทุกคนได้กินนะครับเหมือนรอบที่แล้วเลยเตรียมกินอาหารอเด็ดอร่อยของพวกเราได้เลยครับทันใดนั้นเองนะครับชาววากานะครับก็เอายานอวกาศเนี่ยลงมาจอดที่ในสนามนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าสิ่งที่เขานำมาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเป็นดราก้อนบอลนั่นเองเล่นเอานะครับตระกูลฟรีเซอร์เนี่ยต่างตกตะลึงเลยครับกับสิ่งที่เขาต้องการและตามหามาอย่างยาวนานเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านนะครับกรุณาออกจากที่นั่งของตัวเองหรือออกจากมุมของตัวเองก่อนนะครับเบจิโต้นะครับดูเหมือนจะของขึ้นแหละครับเขาก็ทำการนะครับแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าใช่แล้วฉันจะจัดการคนที่ออกมาให้หมดเลยโดยไม่สนใจใครทั้งนั้นกัสคาโคนะครับรีบเตือนตระกูลฟรีเซอร์เลยแหละครับว่าอย่าแม้แต่คิดเลยนะเจ้าพวกฟรีเซอร์ทั้งสนามจับตาดูพวกแกอยู่แล้วล่ะทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมคะแต่เจ้านี่เนี่ยคงไม่ทำอะไรอยู่แล้วแหละเพราะว่าพลังของมันเนี่ยเหนือกว่าพลังของดราก้อนบอลซะอีกแย่จริงๆเลยข้าเองก็มีพรที่ต้องการขอเหมือนกันหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้ไม่น่ารีบเรียกมาเลยทำการย้ายสนามแล้วครับเรียกเทพเจ้ามังกรมาได้แล้วปุยปุยปุยปาลัสตาเนปาเดโปโกเตเปโปทันใดนั้นเองนะครับเทพเจ้ามังกรเนี่ยก็ปรากฏตัวออกมาเจ้าใช่ไหมเป็นคนที่รวบรวมดราก้อนบอลครบ7ลูกจงขอพรมาสี่ไม่ว่าพรอะไรถ้าทำได้ข้าจะบันดาลให้เป็นจริง3ข้อได้เลยครับท่านเทพเจ้ามังกรกรุณาช่วยทำให้คนตายในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยฟื้นขึ้นมาด้วยนะครับโอเคเลยแค่นี้เรื่องง่ายๆมากแน่นอนล่ะครับเหล่าคนที่ตายไปนะครับต่างฟื้นคืนชีพขึ้นมาเอาล่ะพวกเจ้าเนี่ยจะขอพรข้อที่2เลยไหมล่ะตอนนี้ยังไม่มีครับพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะขออีกไงเดี๋ยวผมจะบอกนะครับโอเคเข้าใจแล้วงั้นข้าลาก่อนทรังนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์จึงเกิดข้อสงสัยแหละครับว่าแบบนี้ต้องตลอดไปตามหาดราก้อนบอลทั่วจักรวาลเลยเหรอเนี่ยแล้วใครจะเป็นคนตามหาล่ะครับแต่สรุปนะครับก็คือดราก้อนบอลเนี่ยมันก็หล่นอยู่ตรงนั้นเลยครับไม่ต้องไปตามหาอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าเป็นปูลุงก้าแล้วก็ดราก้อนบอลก็จะกลับไปหาผู้สร้างของมันแต่สาเหตุที่ดราก้อนบอลของโลกก็จะกระจายไปก็เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยอยากให้มนุษย์ออกตามหาไงล่ะเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับถึงจะตามหาดราก้อนบอลได้ก็ราวๆ40วันน่ะครั้งต่อไปเราใช้ดราก้อนบอลจักรวาลอื่นกันตัดมาที่อีกฝั่งนึงนะครับดูเหมือนจะเป็นการพูดคุยกันในทางลับๆนะครับของเหล่าไคโอชินทำไมถึงเรียกนัดพบลับๆแบบนี้ด้วยล่ะไม่คิดว่าท่านมหาเทพไคโอชินมีท่าทีแปลกๆหรอครับคิดนะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องปกติที่ท่านจะยอมยกโทษให้บูง่ายๆและยอมให้เป็นคนดูแลบูเองตอนนี้เราคงต้องระวังให้ดีแล้วล่ะผมคิดว่าตอนนี้ท่านเนี่ยคงโดนบูควบคุมแล้วล่ะครับและบูก็แกล้งทำเป็นว่าถูกขังเพื่อตบตาเราเอาแล้วสิครับบูนะครับตอนนี้ควบคุมไดไคโอชินจริงหรือเปล่านะครับอันนี้มันน่าสนใจมากๆเลยแหละครับจะเป็นการตบตาหรือไม่แน่นอนล่ะครับว่าถ้าคุณอยากจะดูคลิปสนุกแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับผมทำมากกว่า60ตอนแน่นอนเยอะที่สุดในไทยนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับและถ้าใครสนใจสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับฟิกเกอร์โมเดลสามารถนะครับไปกดติดตามได้ที่แฟนเพจผม Over Review สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ